ชุมชนบ้านเก่าเป็นน้ำกระแสชุมชนบ้านเก่าเพราะว่าสองฝั่งเนี่ยเราก็จะมีเป็นที่สุดชีวิตทุกคนที่เขาบอกว่าอยากจะขายอะไรแบบว่าขนมอะไรที่มันแบบว่าเป็นของพื้นบ้านหรือเปล่าคุณชอบกินขนมแถวไหนมากที่สุดชอบกินขนมอะไรขนมร้านจริงเหรออร่อยใช่ไหมขนมร้านนี้เดี๋ยวพี่ต้องลองชิมดูป่ะฮะไม่ได้ป้าครับขนมตัวนี้ชื่อว่าขนมกะลาจ้าครับผมประวัติของป้าใบนี่คือตั้งแต่สมัยตั้งแต่อายุ13ใช่ไหมใช่ใช่อายุ13แล้วแกรักจำคนสมัยก่อนอีกทีนึงแล้วแกก็มาทำแล้วก็หยุดหายไปครับหายไปพักนึงแล้วก็เจนมาเขาจะมีถนนคนเดินครับก็เลยบอกว่าให้ลองให้เอามานั่งทำอ๋อตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าสมัยเดี๋ยวพอไม่เอามาทานเนี่ยสมัยนี้จะไม่รู้จักกันครับส่วนผสมมันมีอะไรบ้างครับส่วนผสมน้ำตาลกับน้ำกะทิจ้ะนี่ใช่ไหมง่ายๆอย่างนี้เลยใช่ไหมน้ำตาลใช้น้ำตาลกระบวยแล้วก็กะทิกระบวยเนยอ๋อผมรู้แล้วก็ขนมมันชื่อขนมกะลาไงมันก็ต้องทำมาจากกะทิดิใช่ไหมใช่ถ้าเด็กๆไม่รู้นะผมนึกว่ามาจากแป้งเนี่ยมันเหมือนมีแป้งเลยแต่ไม่ใช่ไม่มีจ้ะไม่มีใช่ไหมโอ้เอาไปครับผมอยากลองทำดูได้ไหมได้อันนี้ต้องสำคัญไหมเนี่ยไม้พิเศษเนี่ยเหมือนทำไมมีไม้นี่ก็กวนไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมช้อนเชิญนี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมมันร้อนใช่ไหมหรือไม่ก็ทำมีตะเกียบก็ได้ได้ใช่ไหมแต่มันจะช้าหน่อยแต่ไม้เนี่ยมันต้องประมาณขนาดนี้เลยใช่ไหมแล้วก็อันนี้ร้อนมาตรงไปอันนี้ร้อนไปไหมหรือยังไงได้แล้วนะลองดูนะเทเลยอุ้ยไม่ต้องเคาะเอาใหม่อันนี้ผมกินอ่ะนั้นมาไม่ต้องเคาะโอเคขนมกะลาไม่จ้าขนมกะลาปากน้ำมาแสจ้าเอาไม่ต้องแย่งกันเข้ามาไม่ต้องแย่งกันค่ะไม่ต้องวิวไม่ต้องแย่งคนขายจ้าไม่ต้องแย่งจ้าคนขายไม่ใช่คนนี้นะไม่ต้องแย่งคนขายจ้าโอ้ยเดี๋ยวหกโอ้อ่ะแล้วเลเข้ามาเลเข้ามาแล้วนะอันนี้ป้าใบทำจ้าอันนี้ผมทำจ้าสวัสดีครับป้าสวัสดีค่ะขายอะไรเนี่ยครับขายทองม้วนค่ะทองม้วนมะพร้าวนะคะบาทละเท่าไหร่ครับเนี่ยทองม้วนป้าเนี่ยว้าค้อนเลยป้าอย่าค้อนผมดิบาทละเท่าไหร่เนี่ยผมไม่รู้เนี่ยแพงไหมเนี่ยอ๋อ10 บาทค่ะ10 บาทเท่านั้นใช่ไหมสิบบาทค่ะมี2 อย่างค่ะทำมากี่ปีแล้วครับป้าโอ้ทำมาหลายปีค่ะป้าครับทองม้วนเนี่ยมีกี่แบบอ๋อมีกระเทยก็มีอ่อนค่ะกระเทยกับพี่ออนโอ้อยากเห็นกระเทยของป้ามากเลยมันเป็นยังไงนี่กระเทยค่ะมันมีทั้งหมดนะมีรสหวานรสเค็มแล้วก็กระเทยใช่ไหมโอ้กระเทยเป็นแบบนี้แล้วยังมีตุ๊ดอีกด้วยนะโอ้ยมีตุ๊ดอีกด้วยเดี๋ยวผมขอชิมกระเทยก่อนนะเป็นไงบ้างคะอร่อยอ่ะผมว่าน่าจะอร่อยกว่าอย่างธรรมดาอีกมั้งอร่อยฝาเลยค่ะสรุปแล้วผมชอบกระเทยอย่างนี้มาเที่ยวชุมชนประมงปากน้ำประแสก็ต้องมีอาหารทะเลสดสดราคาถูกใช่ไหมล่ะครับแม้ทุกวันนี้การทำประมงเรือใหญ่จะซบเซาลงมากจากผลกระทบของข้อตกลง IUU แต่อาหารทะเลสดสดจากประมงพื้นบ้านก็ยังพอหาทานได้ไม่ยากครับและแน่นอนว่าชุมชนเก่าแก่อย่างที่ปากน้ำประแสนี้มีผู้ผลิตอาหารทะเลแปรรูปทั้งของแห้งกะปิน้ำปลาคุณภาพดีด้วยสูตรเฉพาะในครอบครัวที่สืบทอดกันมายาวนานหลาย10 ปีรับรองว่าไว้ใจได้เพราะหนุ่มแม็กกี้บุกเข้าไปดูคุณลุงคุณป้ากำลังทำกันถึงในบ้านเลยทีเดียวครับอันนี้คือน้ำปลาค่ะทำไมสีเข้มอย่างนี้ป้า15 เดือนป้ากำลังจะบอกว่าน้ำปลาที่อื่นๆเนี่ยที่เขาสีอ่อนกว่านี้แสดงเขาหมักแค่6 เดือนอย่างนี้เหรอเดือน8 เดือนเขาขายกันแล้วเขาขายกันแล้วจ้าโอ้มันเนี่ยของป้านี่เลยจ้าปีนึงแล้วก็ทิ้งไปตุ่มอีก3 เดือนนี่น่าละสีมันเข้มขนาดนี้นะครับลองผมดูมันสีใสๆ
เขาเขียนเลยนะหัวน้ำปลาแท้อย่างดีสูตรป้าพองจ้ะถ้าไม่ใช่ป้าพองแสดงว่าไม่แท้นะครับนะไม่แท้15เดือนเยี่ยม